เมื่อกิจบอกเขาไม่ได้เป็นคนเอาโทรศัพท์มือถือไปแชทคุยกับสาวพรมันมีพิรุธบางอย่างในข้อมูลการคุยโทรศัพท์มือถือของพรกับทางด้านของตัวปลอมในคืนนั้นจริงๆแล้วในการแชทคุยไลน์กันครั้งนี้เราก็ต้องพยายามโทรหาแต่ใหม่ไม่รับสายโทรศัพท์มือถือมันปิดเครื่องหรือไม่สุดท้ายมีการเปลี่ยนจากแอปพลิเคชัน LINE ไปคุยใน Facebook Messengerฝั่งของกิจตัวปลอมเนี่ยบอกมีเรื่องจะบอกเรื่องหนึ่งสำคัญมากน้องพรเองพิมพ์กลับไปว่าทำไมไม่รับสายทำไมถึงปิดเครื่องแต่พิมพ์ไลน์ได้สุดท้ายมีการเปลี่ยนจากแอปพลิเคชัน LINE ไปคุยใน Facebook Messenger หลังจากนั้นประมาณสักเกือบ5 ตี 5 ครึ่งแล้วก็บอกเนี่ยคุยกันก่อนรับสายหน่อยได้ไหมขอร้องนะก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ใหม่ยังพิมพ์ตอบกลับมาว่าขอโทษนะใหม่ขอไปสร้างครอบครัวขอบคุณนะที่เราอยู่ด้วยกันมาวันนี้ที่จะบอกก็คือทางตำรวจกำลังตรวจสอบ IP address ว่าพิมพ์จากอะไรก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนั่นก็คือทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ก็มีการบอกนะฮะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ทางทนายไพศาลยืนยันคำเดิมนะเกี่ยวกับเรื่องคดีว่าประเด็นที่ตัวเองยังสงสัยคงหนีไม่พ้นหลักฐานชิ้นสำคัญหากเจอโทรศัพท์ของใหม่เพราะอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ถูกปิดซ่อนแล้วก็ซ่อนเร้นอำพรางอยู่ก็ได้แต่ยังไม่มีใครยอมปริปากว่าโทรศัพท์ของใหม่ธนาสันคนตายอยู่ที่ไหนนึงว่าไอ้พิมพ์ข้อความว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกอย่าร้องไห้นะเขาทำคนอื่นท้องเนี่ยผู้พิมพ์เนี่ยถ้าทางญาติเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่ใหม่พิมพ์แน่นอนตั้งคำถามว่า1ไม่ใช่ใหม่นะ2โทรศัพท์เครื่องนี้หายยังไงก็ตามไม่เจอกิจก็บอกไม่ได้พิมพ์ไอ้4คนนั้นก็บอกไม่ได้พิมพ์ตำรวจก็บอกหาโทรศัพท์ไม่เจอและไอ้ข้อความการพิมพ์เนี่ยเขาประสงค์อะไรเจตนาคือคุณต้องการจะบอกแล้วว่าไม่ต้องตามนะหรอบอกกับใครแล้วใครจะต้องเป็นคนรับสารนี้แมสเซจนี้เพื่อให้ทำอะไรถ้าตอบตรงนี้ได้แล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นมันค้นข้อมูลมาได้จริงๆมันจะได้รู้เรื่องไงเคลียร์เรื่องนี้ได้ก็จบอะวันนี้น้องชายของคุณใหม่ชื่อคุณศักดิ์โชติไขปริศนาเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผมจำได้โทรศัพท์มือถือพี่ชายเป็นรุ่น Oppo แล้วโทรศัพท์มือถืออันนี้พี่ชายเพิ่งเอาไปติดฟิล์มมาเราจะเห็นแค่คนเดียวคนข้างๆอย่างผมเปิดโทรศัพท์มือถือดูคุณฝ้ายจะไม่เห็นไม่เห็นเลยมันต้องดูทางตรงประเด็นคือน้องชายเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมจำได้พี่เพิ่งเอาโทรศัพท์มือถือไปติดไอ้ฟิล์มดำๆเนี่ยฟิล์มมืดๆเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนจะเกิดเหตุแล้วได้ยินพี่สะใภ้คือคุณพรบ่นว่ามันสแกนใบหน้าไม่ได้เลยมันมืดไปหมดเลยนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของข้อมูลทางแชทนะคะน้องชายก็สงสัยอีกเหมือนกันไม่เชื่อว่าเป็นคำพูดที่ทางด้านของพี่ชายพิมพ์อยู่แล้วแล้วใครเป็นคนเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปปลอมถ้ากลุ่มของผู้ต้องหาเองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิเสธว่าไม่ได้ทำใครมันจะรู้ว่าวิธีการปลดล็อกหน้าจอหรือว่าเข้ามือถือเครื่องนี้มันเข้าไปได้วิธีไหนบ้างโทรศัพท์ตอนนี้ถามตำรวจตำรวจก็ยังหาไม่เจอโทรศัพท์โยนทิ้งน้ำไปหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้ถามไอ้กิจไอ้กิจก็ไม่ได้เอาไปถ้าไอ้กิจไม่ได้ไปได้สี่คนนี้ไม่ได้ไปแล้วโทรศัพท์มันจะไปอยู่กับใครคราวนี้และอย่างโทรศัพท์ใหม่มันก็น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเหมือนกันที่จะไปจับคนอื่นเพิ่มเติมได้หรือเปล่าใช่ป่ะเวลาเข้าโทรศัพท์ไม่มีใส่ตัวเลขสแกนหน้าหรือว่าสแกนนิ้วผมเคยถ่ายให้พรอยู่เรื่องรหัสมันบอกว่าไอ้ใหม่มันไปติดฟิล์มกันคนอื่นเห็นอะมันเลยสแกนใบหน้าไม่ได้